าฝ่ายตรงข้ามนะคะเข้าไปที่ค่ายทหารครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยตอนปี61เนี่ยอย่างที่บอกไปครับก็มีภาคประชาชนครับรวมตัวกันนะครับแล้วก็ล่ารายชื่อครับเพื่อที่จะนำเสนอร่างฉบับนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับในตอนนั้นเนี่ยเราได้รายชื่อทั้งหมด 13,409 คนนะครับก็จริงๆถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นแค่เศษเสี้ยวนึงของปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมรสเท่าเทียมก็ได้เป็นแสนแล้วนะครับหรือว่าแม้แต่ยกเลิก112ก็ได้เป็น 200,000 กว่าแล้วนะครับทีนี้จริงๆร่างนี้เนี่ยเรายื่นไปนานมากพอสมควรแล้วครับก็เรายื่นไปตั้งแต่วันที่24มิถุนายนปี2562นะครับก็นับว่าเป็นเวลา2ปี5เดือนครับกว่าที่ร่างที่ประชาชนเสนอฉบับนี้จะได้เข้ารับการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งในตอนนั้นการรวบรวมรายชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนนี้ที่แบบว่าสามารถลงออนไลน์ได้เนาะตอนนั้นยังต้องถ่ายสำเนาบัตรแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับการคุกคามจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงใช่เป็นอุปสรรคสำคัญเลยเรามาลองพูดถึงเนื้อหาคร่าวๆทั้ง4ด้านก่อนดีไหมครับว่า35ฉบับ4ด้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับครับก็อย่างด้านง่ายๆเลยนะครับด้านเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกชัดเจนเลยนะครับก็คำว่าปรับทัศนคติเนี่ยเราอาจจะได้ยินกันมานานแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปรับทัศนคติเนี่ยเป็นผลมาจากคำสั่งของคสช.นะครับเป็นประกาศคสช.ครับฉบับเป็นคำสั่งของคสช.นะครับฉบับที่3ทับ2558นะครับที่ให้อำนาจครับให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐนะครับสามารถที่จะจับกุมแล้วเอาคนเนี่ยไปอยู่ในค่ายทหารได้เป็นเวลา7วันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาใดๆนะครับผมแต่ในที่นี้เคยมีใครปรับทัศนคติไหมคะถูกเรียกไปปรับมั้ยคะคิดว่าในนี้น่าจะมีหลายคนที่เคยถูกเรียกปรับทัศนคติอยู่นะครับผมก็จริงๆการปรับทัศนคติเนี่ยเป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่า7วันนี้เราไม่ทราบเลยครับว่าเขาไปไหนเขาทำอะไรผิดและเขากำลังจะโดนอะไรอยู่นะครับก็มีหลายกรณีครับที่ถูกมีการรายงานว่าถูกซ้อมทรมานบ้างก็มีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้น3ทับ2558เนี่ยเป็นปัญหาเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะครับที่รัฐบาลทหารเนี่ยใช้ปราบปรามผู้เห็นต่างครับผมเราเห็นผู้เข้าร่วมคนหนึ่งแวบๆแล้วนะคะที่เคยถูกเรียกปรับทัศนคติสังเกตด้านขวามือพี่เอกชัยเสื้อแดงสวัสดีค่ะพี่เอกชัยสวัสดีครับก็จริงๆในด้านกระบวนการยุติธรรมด้านที่2เนาะเราก็มีประกาศฉบับคสช.ฉบับที่37ทับ2557นะครับที่ให้คดีของประชาชนที่เป็นพลเรือนเนี่ยต้องมาขึ้นศาลทหารครับแล้วศาลทหารมีปัญหาอย่างไรนะครับศาลทหารเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้กับทหารนะครับก็คือไม่มีการฎีกาอุทธรณ์ไม่ได้นะครับและผู้พิพากษาเองเนี่ยก็เป็นทหารนะครับก็บางคนก็ไม่มีความรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยนะครับบางครั้งมันก็แปลกนะครับว่าคนฟ้องก็เป็นทหารคนตัดสินก็เป็นทหารคนจับก็เป็นทหารสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายมันก็สามารถคาดเดาผลได้อยู่แล้วนะครับพอเป็นศาลทหารครับจริงๆสถิติเนี่ยก็ในระยะเวลา4ปี1เดือนที่มีการจับพลเรือนไปขึ้นศาลทหารเนี่ยตามคำสั่งคสช. 37 ทับ 2557 เนี่ยศาลกรุงเทพเนี่ยที่ศาลกรุงเทพเนี่ยมีจำเลยที่เป็นพลเรือนถูกพิจารณาคดีนะครับมากถึง367คนจาก238คดีนะครับแล้วก็ที่ศาลทหารต่างจังหวัดรวมกันทั้งหมดเนี่ยมี 1,844 คนจาก 1,485 คดีที่ต้องขึ้นศาลทหารนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พลเรือนเองเราต้องไปขึ้นศาลทหารด้วยครับซึ่งหลายคดีเนี่ยก็ใช้เวลาในการในกระบวนการพิจารณายาวนานนะคะ5ปี6ปีบางคดีเพิ่งจบไปปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้วสุดท้ายก็ยกฟ้องสืบพยานกันเหนื่อยเลยสุดท้ายจริงๆหลายคนในที่นี้อาจจะเคยต้องไปขึ้นศาลทหารกันมาแล้วบ้างก็มีนะครับก็อาจจะเคยเจอเทคนิคแบบนัดแบบฟันหล่อบ้างนะครับทำให้การสืบพยานเนี่ยเป็นไปอย่างยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เป็นการบีบบังคับให้จำเลยต้องยอมรับสารภาพเพื่อให้คดีมันจบสิ้นนะครับอยากขอคำอธิบายคำว่านัดแบบฟันหล่อนิดนึงได้ไหมคะมันเป็นยังไงอะไรนะครับแบบฟันหล่อนัดแบบฟันหล่อเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับปกติเนี่ยศาลยุติธรรมปกติเราก็จะนัดสืบพยานกันตั้งแต่เช้าและบ่ายนะครับเพื่อให้มันจบสิ้นเสร็จภายในเวลาไม่กี่วันแต่พอเป็นศาลทหารเนี่ยเขาก็จะมีการนัด1นัดนัดนี้ขอแค่ตอนเช้าของวันของอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยก็ขอเว้นแล้วก็ขอไปอาทิตย์ถัดไปซึ่งมันสร้างปัญหาให้กับ
จำเลยเป็นอย่างมากนะครับเพราะต้องมาศาลบ่อยครั้งนะครับแล้วก็อีกจำเลยบางคนต่างจังหวัดอีกต่างหากนะครับมันก็เป็นเรื่องยากในการเดินทางหรืออย่างเช่นบางทีเนี่ยผู้พิพากษาที่เป็นทหารที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยยศต่ำกว่าของพยานที่เบิกตัวมานะครับที่เป็นทหารแล้วเขาก็ไม่มาครับทีนี้ยศคนยศต่ำกว่าทำยังไงครับก็เลื่อนครับสุดท้ายมันก็ไปไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับต่อไปเราเป็นที่ด้านที่3ดีกว่าไหมครับก็เป็นเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิทธิชุมชนนะครับจริงๆสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชนเนี่ยเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งเลยไม่แพ้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนนะครับที่มีการละเมิดอย่างมากมายในยุคของคสช.นะครับประกาศหลักๆเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนโยบายปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่านะครับก็เป็นสิ่งที่คสช.รัฐบาลทหารจะชอบเอามาเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเกิดมาจากคำสั่งคสช.64/2557กับ66/2557นะครับ2ฉบับนี้เนี่ยทำให้เกิดปฏิบัติการทวงคืนผืนป่านะครับแล้วก็คสช.อ้างว่าจับนายทุนไม่จับชาวบ้านนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็เห็นแต่ชาวบ้านนะครับในขณะที่ปัจจุบันนายทุนก็อาจจะควบประเทศของเราไปแล้วนะครับอุตสาหกรรมคมนาคมโทรคมนาคมเขาก็เอาไปแล้วแต่เขาก็ไม่จับนะครับเขาก็จับชาวบ้านอยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจนะคะประเด็นที่พูดมาวันนี้เรามีสปีกเกอร์ค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องทั้งสิทธิชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิทธิเสรีภาพแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะคะมีคนที่เคยขึ้นศาลอาหารค่ะวันนี้จะมาร่วมวงพูดคุยกับเรานะคะใช่ครับก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นอีกด้านนึงก็คือเรื่องด้านของสื่อมวลชนด้วยนะครับสื่อมวลชนเองก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ถูกคสช.เนี่ยจำกัดจำเคลียร์สิทธิ์ถูกริดรอนสิทธิ์อย่างมหาศาลนะครับผมก็จริงๆมี2ฉบับที่เป็นปัญหาก็คือประกาศคสช.ที่97กับ103/2557นะครับก็เป็นประกาศที่ห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความสับสนหรือขยายความขัดแย้งนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับอะไรที่อยู่ในมือของรัฐบาลทหารครับก็จะถูกตีความไปแบบไร้สาระนะครับดังนั้นเนี่ยก็นอกจากนี้ครับ97ก็ยังบังคับให้สื่อมวลชนเนี่ยต้องรายงานในสิ่งที่คสช.อยากให้รายงานนะครับอย่างเช่นรายการทุกวันศุกร์ที่เราเคยได้เห็นกันเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็มาจากประกาศนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้แล้วเราก็ลองไปคุยเดินไปคุยกับพี่ๆหลายคนเคยทำโครงที่เคยทำแคมเปญล่ารายชื่อนี้ดีกว่าไหมครับผมก็เดี๋ยวน่าจะมีหลายคนที่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเคยล่ารายชื่อกับเราอยู่นะครับตอนนี้พี่ๆคนนี้เขาใหญ่ว่าขอยกมือหน่อยมีใครลงชื่อบ้างในนี้ว่าในล่างมีไหมคะมีใครเป็นใน1ใน 13,000 กว่าๆของเราบ้างในนี้บ้างไหมครับผมหน้านี้มีพี่คนนี้1คนครับขับตัวพี่น้องที่อยู่ข้างหลังครับก็รบกวนขยับขึ้นมาข้างหน้าได้นะครับเรามีที่นั่งให้นะครับเดี๋ยวถ้ากิจกรรมเริ่มแล้วจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วก็ฟังกันได้ชัดๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปให้สัมพันธ์นะคะท่านใดที่สนใจจะเข้าห้องน้ำนะคะเรามีรถห้องน้ำสีฟ้าอยู่ด้านหลังนะคะสังเกตตรงธงนะคะเดินไปทางนั้นได้เลยนะคะใช่ครับลองคุยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้พี่นิมิตนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่พ่อโกครับเป็นเครือข่ายหนึ่งที่ช่วยกันร่างที่ช่วยกันล่ารายชื่อนะครับร่างปลดอาวุธคสช.นี้ทำไมถึงตอนนั้นถึงคิดยังไงถึงทำสิ่งนี้ขึ้นมาได้เกลียดมัน คือเริ่มต้นผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าแคมเปญของการปลดอาวุธคสช.เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วก็ลุกขึ้นคัดค้านเป็นจุดแรกๆ แล้วก็เป็นการทำแคมเปญการล่ารายชื่อที่โคตรยากเลยนะไปตรงไหนเนี่ยจะขึ้นป้ายว่าปลดอาวุธคสช.เนี่ยจะต้องดูดีๆตรงนี้ปลดตรงนี้ตั้งได้ไหมต้องเจรจาแล้วพอเราเริ่มตั้งโต๊ะที่จะล่ารายชื่อเนี่ยเดี๋ยวมีละเอาออกได้ไหมไม่พูดได้ไหมเพราะนั้นผมคิดว่า 13,400 กว่ารายชื่อเนี่ยถือเป็นผู้กล้าที่เราลุกขึ้นมาแล้วก็ตบมือให้กับ 13,400 กว่าชื่อนี้นะผู้กล้าทั้งหมดที่เราลุกขึ้นเป็นกลุ่มแรกๆที่ขึ้นมาท้าทายอำนาจ
คสช.นะครับถ้าไม่มีการปลดอาวุธในวันนั้นนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขบวนการการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเป็นมาแบบไหนวันนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับแล้วจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันเนี้ยวันเนี้ยนะครับมันเริ่มมาแล้วแล้วเรากำลังจะดูว่าเมื่อประชาชนเนี่ยกล้าหาญพอที่ลุกขึ้นมาค้านแล้วก็บอกว่าจะต้องปลดอาวุธคสช.ในขณะที่คสช.ตอนนั้นเนี่ยแม่งโคตรแข็งแรงเลยอ่ะใช่ไหมแม่งโคตรแบบโคตรของโคตรอำนาจอยู่ในมือเต็มที่เลยแต่ว่าไอรอแล้วก็ทีมประชาชนที่ช่วยกันลุกขึ้นมาเนี่ยเราไม่กลัวแล้วเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะนั้นผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของการทวงคืนหรือการปลดอาวุธคสช.ในวันนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน4ปีกว่านะกว่าจะได้ครบมือเนี่ยแล้วเรามาไปเสนอที่สภาเพราะนั้นมันเป็นการรณรงค์ที่ใช้เวลานานฝ่าลมแรงฝ่าคลื่นลมของอำนาจของคสช.อย่างเต็มที่แต่พวกเรากลัวมันไหมกลัวไหมไม่กลัวถ้าจะเซ็นเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวเราทำในสิ่งที่ถูกต้องการลงลายมือชื่อเพื่อที่จะปลดอาวุธคสช.เราทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้เราทำได้ภายใต้ข้อจำกัดของรัฐนูลที่มีเนี่ยแต่กูก็จะทำใช่ไหมแต่เราก็จะทำเพราะว่าไม่ว่าข้อจำกัดมันจะมีอยู่แค่ไหนก็แล้วแต่เราเนี่ยไม่ยอมจะอยู่ภายใต้อำนาจอุ้งตีนของคสช.เราถึงต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกว่ากูขอปลดอาวุธมึงอันนี้คือสาระสำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าไอ้ตัวประกาศของคสช.ที่มันสร้างความชิบหายสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนให้กับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมากมายขนาดไหนเดี๋ยวเราคงจะได้รับฟังได้รับคุยกับพี่น้องของเราที่จะขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นพี่น้องครับช่วยกันจับตาช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันส่งพรุ่งนี้มาช่วยกันดูว่าเราจะมีพรรคไหนที่มันกล้าพอที่จะบอกว่าจะร่วมปลดอาวุธกับประชาชนนะครับจะร่วมปลดอาวุธคสช.กับประชาชนพรุ่งนี้เดี๋ยวคงต้องเฝ้าระวังว่าจะเริ่มกี่โมงแล้วก็ต้องดูว่ามีพรรคไหนที่กล้าพอที่จะร่วมกับประชาชนที่บอกว่าจะปลดอาวุธคสช.ด้วยกันนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยเห็นมีตัวแทนบางพรรคการเมืองเข้ามาสังเกตการในที่นี้นะครับก็อยากจะฝากว่าอย่าสังเกตการอย่างเดียวพรุ่งนี้ช่วยแสดงความกล้าหาญที่จะร่วมมือกับประชาชนด้วยครับขอบคุณพี่นิมิตมากครับฟังแล้วก็คึกเหิมเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้นะครับร่างปลดอาวุธคสช.นะครับที่เราเสนอให้ยกเลิกประกาศของคสช.และหัวหน้าของคสช.นะครับจำนวนทั้งหมด35ฉบับจะเข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับครั้งนี้ไม่มีสว.นะครับก็ย้ำนะครับว่าขอให้ติดตามรับชมกันนะครับแล้วดูครับว่าผู้แทนคนไหนของเรานะครับพร้อมที่จะยกเลิกอำนาจและมรดกของคสช.บ้างนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้ที่เราใช้คำว่าวาระแรกประชาชนปักหมุดเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นร่างแรกที่ใช้สิทธิ์ตามพรบประชามติเนาะที่ประชาชนสามารถเสนอกฎหมายใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหมุดหมายที่สำคัญมากนะครับที่ประชาชนของเราครับจะต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างที่พี่นิวิทย์บอกนะครับเพื่อไม่ให้ผู้แทนคนไหนของเรานะครับบางอาจที่จะทรยศเสียงของประชาชนได้นะครับผมอยากถามต่อครับตอนนี้มีใครที่เคยลงชื่อหรือว่าทำแคมเปญล่ารายชื่อร่างปลดอาวุธคสช.ในนี้อยู่อีกบ้างไหมครับผมขอยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยใครเป็น1ใน 13,000 1 ใน 13,000โอ้คนในนี้ก็เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวมีใครบ้างนะครับมีใครบ้างนะครับเมื่อกี้ยกมือหน่อยครับยกมือขอพูดหน่อยครับทำไมตอนนั้นถึงลงชื่อครับที่จริงพวกเราก็มาจากแรงงานนะคะก็เราเห็นว่าการรัฐประหารหรือว่าการยึดอำนาจเนี่ยพวกเราสหภาพแรงงานในสายประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ยอมรับอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็ได้รับผลกระทบด้วยคำสั่งคสช.เนี่ยมันก็มีผลกระทบทั้งเรื่องของการแต่งตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะ
ก็รัฐบาลชุดนี้ก็ไปแต่งตั้งเข้ามาโดยที่ไม่ให้พวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนก็มีหลายเรื่องนะที่เราคิดว่าการรัฐประหารเนี่ยทำให้สภาพแรงงานหรือให้คนงานเนี่ยจำกัดสิทธิพวกเราในการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือการชุมนุมต่างๆเหล่านี้ค่ะขอบคุณมากครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับแม้แต่สภาพแรงงานไม่ใช่แค่นักเคลื่อนไหวในการเมืองปกติแม้แต่สภาพแรงงานเองนะครับก็ได้รับผลกระทบกับคำสั่งและประกาศของคสช.ด้วยเช่นกันนะครับมีใครอยากจะพูดอีกไหมครับมีใครที่ลงชื่อเป็น 13,000 ชื่อนั้นบ้างด้วยอีกไหมครับยกมือด้วยกรุณายกมือด้วยครับผมน่าจะเป็นแฟนคลับของเราเป็นแฟนคลับของเรานะครับตอนนั้นเป็นยังไงเล่าที่มาที่ไปหน่อยคือเห็นเพื่อนน้องน้องที่ร่วมต่อสู้กันมาบางคนไม่มีความผิดก็ติดคุกแล้วก็ขึ้นศาลทหารบางคนก็ถูกไล่ล่าบางคนก็ต้องลี้ภัยต่างประเทศหลายคนที่ร่วมกันออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยพอเกิดการยึดอำนาจมาพวกเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเจ้าหน้าที่รัฐไล่ล่าและครอบครัวแตกแยกแม่บ้านแตกสาแลกขาดแล้วก็เราก็เห็นปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐมันยิ่งทำร้ายประชาชนที่เห็นต่างกับภาครัฐมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้เราต้องคิดว่าต้องสู้ค่ะอยู่ไม่ได้เพื่อเราที่จะปลุกคนที่เขาไม่กล้าให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ว่าผลเสียจากการรัฐประหารมันเกิดอะไรมากกว่าที่เราคิดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้ามากนะคะมาร่วมแชร์จะเห็นว่าไอ้ประกาศคำสั่งเนี่ยมีผลกระทบหลายด้านจริงๆนะคะต่อสังคมของเราใช่ครับก็จาก 13,000 รายชื่อในวันนั้นนะครับวันนี้ครับเราก็พัฒนากันมาไกลกันมากนะครับเรามีชื่อยกเลิกมาตรา12ตอนนี้ล่าสุดก็มากกว่า 230,000 รายชื่อนะครับผมนอกจากนี้ยังไม่นับสมรสเท่าเทียมด้วยนะครับที่เพิ่งเปิดไปว่าเมื่อ2 วัน 2 วันที่แล้วเลยนะคือเดียวเป็นแสนเลยเนาะใช่นะครับไวมากไวมากครับก็ยังไงก็ตามก็ต้องขอชื่นชมของคนที่เคยทำแคมเปญนี้นะครับแล้วคนที่กล้าหาญในยุคที่คสช.ยังมีอำนาจเต็มเปี่ยมล้นมือเนี่ยแต่เขาก็ยังกล้านะครับที่จะจับปากกาแล้วก็ลงชื่อในร่างปลดอาวุธคสช.ของเรานะครับผมครับพี่น้องคนไหนครับที่อยู่ข้างหลังนะครับก็อุปกรณ์ขยับขึ้นมาข้างหน้าได้นะครับผมต่อเดี๋ยวกิจกรรมของเราก็จะเริ่มในอีกไม่นานนี้แล้วนะครับสามารถเข้ามานั่งตรงที่เราปูไว้ได้เลยนะคะครับก็พี่น้องครับก็ควรขยับขึ้นมาข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมของเราก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อากาศก็เย็นๆสบายๆนะครับไม่ร้อนมันไม่มีแดดไม่ตกครับก็ฉากหลังรับชมอาคารรัฐสภาใหญ่โตของเราได้นะครับผมสวยงามมากก็มีสีทองเหลืองอร่ามครับก็พี่น้องครับก็รบกวนขยับขึ้นมาข้างหน้าได้นะครับเรามีที่เยอะแยะนะครับตอนนี้ยังมีเหลือที่อยู่นะครับนอกจากกิจกรรมหน้าเวทีนะคะวันนี้เราก็มีบูธที่มาจัดจำหน่ายสินค้าได้กันทางด้านซ้ายมือเนาะบูธของทะลุฟ้านะคะสามารถแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะตกไม้บกมือแล้วก็มีบูธจากไอรอนะคะวันนี้มีสินค้าจากไอรอมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ด้วยใช่ครับหนังสือเล่มนึงเลยนะครับที่จริงๆเหลือน้อยมากแล้วนะครับแต่ว่าเราเอามาขายวันนี้ถ้าขายหมดก็จะเป็นล็อตสุดท้ายที่เรามีแล้วก็คือหนังสือชื่อว่าเมื่อฉันถูกปรับทัศนคติครับเป็นรวมบทสัมภาษณ์ของผู้คนหลากหลายอาชีพนะคะที่เคยถูกเรียกเข้าค่ายทหารเพื่อปรับทัศนคตินะคะวันนี้ก็จะมาเคลียร์สต็อกกันที่งานนี้ในวาระที่ร่างนี้มันจะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ช่ครับก็บูธทะลุฟ้านะครับก็สำหรับใครที่หิวอะไรนะครับหิวน้ำหิวขนมครับก็เดินไปบูธทะลุฟ้าได้ส่วนใครที่อยากได้ความรู้ต่อเป็นอาหารสมองต่อไปนะครับก็เรามีหนังสือมาขายด้วยเช่นกันที่บูธไอรอนะครับมีบูธเพื่อนบ้านจากกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่หนองทบุรีด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ลงชื่อยกเลิกมาตรา112นะครับเราก็มีเปิดให้ลงชื่อด้วยนะครับก็สามารถเดินเข้าไปที่บูธไอรอนแล้วก็ลงชื่อได้ครับไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะครับใช้แค่เลขเพียงอย่างเดียวนะครับก็สามารถลงชื่อได้แล้วนะครับแต่สำหรับส่วนใครที่ลงชื่อทางออนไลน์แล้วนะครับก็ไม่ต้องลงซ้ำไม่ต้องลงซ้ำก็ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ลงไปก่อนใช่เราจะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐสภาคัดแยกรายชื่อนะคะครับก็กิจกรรมเราก็จะเริ่มแล้วเดี๋ยวตารางของเราเป็นยังไงต่อไปครับเดี๋ยวคร่าวๆดีกว่าไหมค่ะหลังจากมีพิธีเปิดนะคะเราก็จะมีวงเสวนาค่ะจะมีแขกสปีกเกอร์4ท่านนะคะผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของประกาศคสช.ค่ะ4ด้านด้วยการที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะครับก็เขาก็จะมาเล่าครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในฐานะคนที่ติดตามการทำงานการใช้อำนาจของคสช.หรือแม้กระทั่งคนที่ถูกผลกระทบโดยตรงนะครับก็เขาจะมาเล่าให้เราฟังย้อนอดีตกันไปนิดนึงนะครับเขาไม่เห็นว่าอดีตนั้นเคยสร้างปัญหาอะไรบ้างและปัญหานั้นยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอย่างไรบ้างนะครับจริงก็ไม่ได้ต่างกับตอนนี้มากนายสถานการณ์ใช่ถึงร่างเราจะโดนดองไว้ประมาณ2ปี5เดือนนะคะแต่ว่าก็ยังเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันได้เพราะว่าผลกระทบของร่างเนี่ยมันก็ยังมีหลายคนที่ลี้ภัยนะคะจากการความผิดฐานไม่ไปรายงานตัวนะคะทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาก็มีครับก็ฟังไปฟังมาแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันปัจจุบันนี้หรือเปล่าทำไมมันเป็นเรื่องเมื่ออดีตจริงๆหรอนะครับก็หลายๆอย่างมันก็ยังคงอยู่นะครับสิ่งที่คสช.เคยปฏิบัติส่งทหารไปคุกคามส่งเจ้าหน้าที่ไปคุกคามถึงบ้านนะครับก็ยังเป็นวัฒนธรรมที่ขึ้นและสืบสานต่อมาแม้แต่เกิดการเลือกตั้งแล้วก็ตามนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะขอเชิญนะคะคุณยิ่งชีพอัชนนท์หรือว่าพี่เป๋าของเรานะคะผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ค่ะมาเล่าที่มาแล้วก็ความสำคัญของร่างกฎอาวุธคสช.ที่เราล่ารายชื่อกันซึ่งจะเข้าสภาวาระแรกพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยใครมาแล้วเข้ามาเนอะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการไปสู่การรื้อมรดกคสช.หรือรื้อระบอบคสช.หรือรื้อระบอบประยุทธ์หรือรื้อระบอบที่เรากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ทุกท่านครับบ้านเมืองผ่านอะไรมาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาผมขออนุญาตชวนทุกท่านทบทวนว่าเราจะไม่ลืมเป็นเวลา5ปีกว่าที่เราอยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการทหารภายใต้ระบอบการปกครองแบบคสช.ตั้งแต่22พฤษภาคม57จนถึงเดือนมิถุนายน62เป็นเวลา5ปีกว่าๆที่ระบบกฎหมายของเราไม่ได้ทำงานแต่เราอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายที่เรียกว่าระบบประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารที่คิดและใช้อำนาจออกโดยคนคนเดียวคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาตอนคิดตอนออกไม่เคยถามใครไม่เคยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก็ไม่ได้คัดค้านก็ไม่ได้และพอออกคำสั่งอะไรออกมาก็มีผลบังคับใช้ทันทีเป็นเวลา5ปีกว่าที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้กลายเป็นอำนาจสูงสุดใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่ากติกาสากลใหญ่กว่ากฎหมายใดๆที่เราเคยมีมาผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะจำได้และไม่ลืมว่าเป็นเวลามากกว่า5ปีที่เราอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามชุมนุมเกิน5คนจำได้ไหมครับสมัยหนึ่งมีประกาศคสช.7/57หัวคำสั่งหัวหน้าคสช.3/2558สั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนจัดกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ได้จะรวมตัวกันก็ไม่ได้จะนั่งประชุมกันในห้องก็ไม่ได้จัดเสวนาวิชาการในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ทหารอำนาจทหารกำลังทหารใส่ชุดสีเขียวเดินไปห้าม
ป็นเวลาเกือบ5ปีครับที่พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรถูกสั่งห้ามทำกิจกรรมแช่แข็งเอาไว้ห้ามเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นจนใกล้ถึงเลือกตั้งก็ยังทำอะไรไม่ได้แต่มีคำสั่งคสช.ออกมาใหม่บอกว่าพรรคการเมืองไหนจะเลือกตั้งจะลงเลือกตั้งจะทำอะไรจะหาสมาชิกจะประชุมก็ขออนุญาตเป็นคสช.ขออนุญาตคสช.เป็นครั้งๆไปขณะที่หัวหน้าคสช.เองสั่งห้ามคนอื่นเคลื่อนไหวตัวเองก็ตั้งพรรคเองแล้วลงสมัครรับเลือกตั้งเองโกงเลือกตั้งเองนี่คือระบอบกฎหมายของคสช.เป็นเวลาเกือบ5ปีเช่นกันที่เราอยู่ภายใต้สื่อมวลชนที่ถูกคุมเข้มโดยคสช.ประกาศ97และ103สั่งว่าห้ามนำเสนอเนื้อหาแบบนั้นแบบนี้ถ้าใครนำเสนอเนื้อหาไปจะมีกสทช.มาสั่งลงโทษและออกคำสั่งมาคุ้มครองให้กสทช.มีอำนาจเต็มไม่ต้องรับผิดและก็ยังสั่งสื่อมวลชนทุกแห่งว่าจะต้องถ่ายทอดสัญญาณโดยตรงมาจากคสช.ทำให้ทุกวันตอนเย็นเราต้องดูคนคนเดียวนั่งพูดอยู่กับ5ปีจำได้ไหมครับทั้งหมดนี้เป็นระบบภายใต้ประกาศคำสั่งของคสช.เป็นเวลา5ปีกว่าๆที่การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ดินการแบ่งเขตจัดการต่างๆนิคมอุตสาหกรรมผังเมืองไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายปกติแต่อยู่ภายใต้อำนาจของคสช.ที่วันไหนอยากจะออกคำสั่งให้ที่ดินตรงไหนทำอะไรยึดที่เกษตรกรมาทำนิคมอุตสาหกรรมยึดที่เกษตรกรมาตั้งเป็นนั้นนี้ก็สามารถทำได้ตามอำเภอใจโดยที่ตรวจสอบไม่ได้คัดค้านไม่ได้และเป็นเวลา5ปีกว่าๆนับจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำที่คสช.ออกคำสั่งให้ทหารมีอำนาจในการเรียกคนไปเข้าค่ายทหารจับกลุ่มคนไปบอกว่าจะไปปรับทัศนคติแต่จริงๆเอาไปคุมขังไว้แล้วในค่ายทหารทำอะไรต่างๆนานาซ้อมทรมานรีดเค้นข้อมูลข่มขู่ต่างๆสารพัดแล้วสุดท้ายก็ตั้งข้อหาดำเนินคดีเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารให้คนตัดสินเป็นทหารแล้วใครมันจะไปกล้าลุกขึ้นมาคัดค้านเราอยู่ภายใต้บรรยากาศแบบนี้มาเป็นเวลา5ปีกว่าเมื่อปี2561ประชาชนกลุ่มหนึ่งหลายท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันเราลุกขึ้นมาบอกว่าเราอยากจะขอปลดอาวุธคสช.เราไม่ได้จะไปแย่งปืนออกจากมือทหารเราไม่ได้จะเอาอะไรไปอุดปากกระบอกรถถังเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เราทำไม่เป็นและเราไม่ถนัดและเราไม่อยากเอาชีวิตเข้าแลกในวันนั้นแต่ปลดอาวุธหมายความว่าปลดอาวุธทางกฎหมายคสช.อ้างอำนาจมาตรา14อ้างประกาศคำสั่งเป็นอาวุธทางกฎหมายให้ตัวเองทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างไรก็ได้วันไหนจะสั่งยึดที่ดินทำกินของประชาชนอย่างไรก็ได้เราจะปลดอาวุธทางกฎหมายออกมาโดยใช้อำนาจทางกฎหมายของเราคือการเข้าชื่อของประชาชนได้ครบ 10,000 แล้วบอกว่าเราขอสถานการณ์ปกติกลับมาได้ไหมแล้วขอสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานกลับมาได้ไหมเราขอระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระบบนิติบัญญัติขั้นพื้นฐานที่กฎหมายอะไรก็ตามที่มันจะออกมามันต้องผ่านตัวแทนของประชาชนเราขอแค่นี้เราขอได้ไหมนี่คือสิ่งที่ลุกขึ้นมายืนหยัดขึ้นมาในวันที่เดือนมกราคมปี2561แล้วเราประกาศว่าเราจะทำสิ่งนี้วันที่10นึกออกแล้ว10มกราคม2561เราประกาศว่าจะทำสิ่งนี้แต่พี่น้องครับกิจกรรมนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนการเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญเมื่อปีที่แล้วกิจกรรมนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนการเข้าชื่อยกเลิก112ในปีนี้และไม่ได้ง่ายเหมือนการเข้าชื่อสมรสเท่าเทียมเมื่อไม่กี่วันก่อนการจะหา 10,000 รายชื่อภายใต้บรรยากาศอำนาจทหารครองเมืองนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเราจะไปตั้งโต๊ะให้คนมาเข้าชื่อปลดอาวุธคสช.ยกเลิกคำสั่งที่ห้ามทำกิจกรรมเราก็โดนทหารมาบอกว่าห้ามทำกิจกรรมเราก็โดนตำรวจเข้ามาตั้งข้อหาดำเนินคดีฐานชุมนุมเกิน5คนคือฐานในข้อหาที่เราขอให้ยกเลิกกันแหละวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นเวลาปีกว่าและแล้วเมื่อเรามีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกแม้จะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสว.ที่มาจากการแต่งตั้งแม้สภาที่มาจากการเลือกตั้งบางคนก็เป็นพรรคที่ประกาศว่าจะสนับสนุนอำนาจแบบเผด็จการบางคนก็บอกว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
แต่อย่างน้อยเราก็มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้ในวันหนึ่งและวันที่24 มิถุนายน 2562เป็นวันประวัติศาสตร์ที่เรารวบรวมรายชื่อครบ 13,409 รายชื่อและเราเอารายชื่อทั้งหมดไปยื่นต่อสภาเพื่อประกาศว่าเราขอปลดอาวุธคสช.และทวงคืนสิทธิเสรีภาพวันนั้นใครไปด้วยกันบ้างยกมือให้ดูหน่อย24 มิถุนายน 62เราเอารายชื่อทั้งหมดไปยื่นวันนั้นสภาตรงนี้ยังไม่เสร็จยังไม่ได้มาตรงนี้เลยไปยื่นตรงปฏิพัทธ์ไปยื่นตรงปฏิพัทธ์สะพานควายพี่น้องครับจากวันนั้นถึงวันนี้2ปีกว่าที่เรามีสภาจากการเลือกตั้งมีส.ส.จากการเลือกตั้งแต่ละพระร่างพระราชบัญญัติที่เราเสนอไปก็เข้าคิวอยู่เช่นนั้นเข้าคิวแล้วเข้าคิวอีกโดนเรื่องด่วนเรื่องแล้วเรื่องเล่าโดนเรื่องจากคณะมนตรีเรื่องแล้วเรื่องเล่าโดนกระทู้ด่วนครั้งแล้วครั้งเล่ามาแทรกมาแซงร่างที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอเสร็จตั้งนานแล้วยังไม่ได้เข้าสู่วาระการพิจารณาเสียทีวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีหรือข่าวอะไรก็ไม่ทราบมาแจ้งว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาผมในฐานะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่รัฐสภาว่าร่างปลดอาวุธคสช.ที่จะขอยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ที่ละเมิดสิทธิของพวกเรามานานกว่า5ปีกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของส.ส.สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้คือวันพุธที่1ธันวาคม2564ถ้าเห็นข่าวดีก็ขอเสียงปรบมือด้วยแล้วกันนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่สภาจากการเลือกตั้งจะมีโอกาสได้ทบทวนมรดกของคณะรัฐประหารนี่จะเป็นครั้งแรกที่เรามีฝ่ายนิติบัญญัติจะมาศึกษาทบทวนดูว่าสมัยที่คสช.ปกครองบ้านเมืองออกประกาศคำสั่งอะไรที่มันผิดพลาดไว้และมันยังหลงเหลืออยู่จะได้ยกเลิกเสียพี่น้องครับเราเสนอไป35ฉบับแต่ผมเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นมรดกที่คสช.ทิ้งไว้ทั้งเป็นประกาศคำสั่งทั้งเป็นพระราชบัญญัติทั้งเป็นกฎหมายอื่นทั้งเป็นแผนปฏิรูปทั้งเป็นรัฐธรรมนูญยังมีอีกมากมายยังมีมากมายแล้ว2ปีกว่าที่ผ่านมาเราแทบไม่เห็นเลยว่าสภาที่มาจากการเลือกตั้งแห่งนี้ได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชนในการรื้อมรดกเหล่านี้หรือไม่อย่างไรแต่พรุ่งนี้จะเป็นหมุดหมายสำคัญวันหนึ่งที่จะถามไปยังคนที่เราเลือกมาว่าเขาพร้อมหรือยังที่จะรับหลักการร่างฉบับนี้เข้าไปอย่างน้อยเพียงเพื่อศึกษาทบทวนแล้วบอกมาทีว่าประกาศคำสั่งแบบไหนบ้างมีค่าควรจะอยู่ต่อเพราะอะไรและประกาศคำสั่งแบบไหนตกยุคหมดสภาพละเมิดสิทธิ์รับไม่ได้และควรจะต้องถูกยกเลิกไปเรารอวันนี้มานานมากฮะ2ปีครึ่งนับตั้งแต่ยื่นร่างและเป็นเวลาเกือบ4ปีเต็มนับตั้งแต่ร่างฉบับนี้เราตั้งแต่เราเริ่มรวบรวมรายชื่อและนำเสนอร่างฉบับนี้สู่สาธารณะเราคาดหวังว่าอย่างน้อยพรุ่งนี้ผู้แทนของประชาชนจะไม่ปฏิเสธมันรับเข้าไปก่อนแล้วสุดท้ายรายละเอียดทางเทคนิคมีประกาศฉบับไหนจะต้องเพิ่มเติมมีประกาศฉบับไหนออกมีประกาศฉบับไหนจะต้องตัดออกเราค่อยไปคุยกันในวาระที่2พรุ่งนี้จึงจะเป็นหมุดหมายสำคัญพรุ่งนี้จึงจะเป็นหมุดหมายสำคัญถ้าหากพรรคการเมืองพรรคไหนนักการเมืองคนไหนไม่มาลงมติหรือลงมติงดออกเสียงหรือลงมติให้เลื่อนไปก่อนทวงเวลาหรือลงมติไม่รับที่จะทบทวนหรือมรดกคณะรัฐประหารเราจะไม่เลือกมันแน่นอนใช่ไม่ใช่ถ้าหากใครไม่ช่วยกันหรือมรดกคสช.คุณไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรแล้วใช่ไม่ใช่นี่เป็นข้อเสนอขั้นต่ำมากที่ให้หยิบมรดกคณะรัฐประหารมาทบทวนถ้าวันนี้ใครไม่รับคุณไม่มีอนาคตทางการเมืองแล้วใช่ไม่ใช่ขอบคุณครับทุกท่านขอบคุณครับทุกท่านเรามาเพื่อปักหมุดวาระแรกเท่านั้นเราปักหมุดวาระแรกมาตั้งแต่ปี62มาตั้งแต่ปี61และเรายังคงยืนยันปักหมุดวาระแรกต่อไปว่ามันต้องเริ่มจากพรุ่งนี้ที่รับวาระที่1เข้าไปแล้วหลังจากนั้นยังมีงานต้องทำอีกเยอะที่จะศึกษาทบทวนมรดกคสช.เหล่านี้และเราจะทำงานด้วยกันต่อไปในระยะยาวมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีประกาศคำสั่งมีพระราชบัญญัติอีกมากที่เราต้องมาทบทวนและรื้อถอนกัน
ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้เพื่อช่วยกันปักหมุดวาระแรกให้แน่นหนาเราจะติดตามการประชุมพรุ่งนี้ด้วยกันว่าสสจะเตะทวงหรือเปล่าหรือว่าจะหาเรื่องเลื่อนออกไปหรือว่าจะหาเรื่องลงมติไปรับหรือจะหาเรื่องอะไรนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะมีตัวแทน4คนเข้าไปในสภานะฮะพรุ่งนี้อยู่ไหนหมดแล้วตัวแทนนะฮะมีผมนะฮะมีพี่แว่นนายรอฮะยกมือพี่แว่นนายรอนะฮะพี่หนูนะครับพี่ตายนะครับพี่หนูเอ็นรอพี่ตายจากคปอนะครับเดี๋ยวทุกท่านก็จะมาพูดในที่นี้ด้วยกันวันนี้นะฮะเราจะมีตัวแทนเข้าไปฝากติดตามพรุ่งนี้ยังไม่แน่ใจว่ากี่โมงแต่ไม่ใช่แต่ตอนเช้าอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะเป็นตอนบ่ายนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเป่าไอรอด้วยนะคะตอนละฮึกเหิมมากเลยนะคะอยากไปตั้งเวลาปลุกตื่นมาดูทีวีเลยครับก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้เป็นก้าวแรกนะครับในการปลดอาวุธคสช.และลบล้างมรดกคณะรัฐประหารนะครับผมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมหลักของเราในวันนี้นะเป็นวงสนทนานะคะจากสปีกเกอร์4ท่านนะคะที่เคยได้รับผลกระทบจากประกาศคสช.นี้นะคะครับก็ขอเรียนเชิญสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านครับก็สามารถเดินขึ้นมาได้เลยนะคะผมขอเสียงปรบมือให้สปีกเกอร์ของเราด้วยค่ะก็สวัสดีนะครับสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมางานของเราในวันนี้นะครับก็ขอก่อนอื่นเลยครับขอแนะนำสปีกเกอร์ทั้ง4ท่านก่อนนะครับผมท่านแรกครับคุณจตุรนต์ฉายแสงครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่2ครับคุณทัศนีกุรณุปกรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่3ครับคุณอรนุชผลพินโยครับผู้ประสานงานเครือข่ายปฏิรูปที่ดินอีสานครับและท่านสุดท้ายครับคุณสุภาพรมาลัยลอยครับผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมครับบทสนทนาของเราในวันนี้นะคะก็อยากจะชวนทุกท่านย้อนเวลากลับไปนะคะเมื่อสมัยที่ประกาศเหล่านี้นะคะยังมีผลบังคับใช้อยู่นะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยได้รับผลกระทบยังไงกันบ้างนะคะแต่ขอเริ่มที่คุณจตุรนต์ก่อนเลยนะคะก็เข้าใจว่าคุณจตุรนต์เนี่ยเป็นท่านแรกๆเลยที่ถูกเรียกไปปรับทัศนคตินะคะไม่ไปด้วยแล้วก็โพสต์ Facebook ไม่ไปใช่ไหมคะแล้วก็จัดงานแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะอยากจะให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในวันนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับต้องขอขอบคุณนายรอและคณะผู้จัดที่จัดงานนี้ขึ้นและเชิญผมมาร่วมนะครับกับวิทยากรท่านอื่นความจริงเนี่ยผมเข้ามาในบริเวณสภาที่มีชื่อยาวๆเนี่ย เป็นครั้งแรกในชีวิต ไม่เคยมาก่อนแล้วก็เดิมทีตั้งใจว่าจนกว่าจะเข้าสภาไปวันนี้ทางไอรอเชิญมาเห็นหัวข้อแล้วก็คิดว่าน่าจะมาร่วมรายการเพราะว่าอาจจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับก็ให้ผมเล่าประสบการณ์ที่เจอมาเองนะครับก็ผมเจอตั้งแต่ว่าเขายึดอำนาจพอวันแรกๆเขาก็ประกาศให้บุคคลมีชื่อต่อไปนี้มารายงานตัวเป็นชุดแรกนั้นก็มีผมอยู่ในนั้นพอผมก็ไม่ได้ไปจนถึงหมดเวลาไปแล้วผมก็ไม่ได้ไปรายงานตัวเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่คุ้นเนื่องจากไม่เคยไปรายงานตัวมาก่อนผ่านการรัฐประหารมาหลายครั้งแล้วก็ยังรู้สึกติดใจอยู่ว่าการยึดอำนาจมันไม่ถูกมันยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยก็มีรัฐมนตรีบางคนไม่เห็นด้วยผมก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งก็ไม่ไปตัดสินใจไม่ไปรายงานตัววันต่อมาเขาก็ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งคำสั่งอีกฉบับหนึ่งกำหนดว่าบุคคลที่ไม่มารายงานตัวตามรายชื่อนั้นเนี่ย
ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีคราวนี้มันก็เจอปัญหาแล้วว่าถ้าผมหลบไปเรื่อยๆมันก็ต้องลงใต้ดินผมก็เคยลงใต้ดินมาแล้วในอดีตไม่ต้องการจะลงอีกจะไปต่างประเทศก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันก็คิดว่าคงต้องหาทางไปให้เขาจับวิธีไหนสักอย่างที่ไม่ใช่รายงานตัวเพราะเราต้องตั้งใจไม่เป็นรายงานตัวระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ออกคำสั่งคสช.ระงับธุรกรรมการเงินผมพร้อมกับคุณจารุพงษ์จารุพงษ์เรืองสุวรรณระงับธุรกรรมการเงินทุกชนิดห้ามเปิดถอนเงินธนาคารห้ามซื้อประกันสุขภาพประกันชีวิตห้ามลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับธนาคารและสถาบันการเงินก็ห้ามซึ่งก็มีผลกับผมต่อมาอีกเป็นเวลาประมาณ5ปีทำให้ผมไม่รู้จักจะใช้ ATM ก็ลืมๆไปแล้วหยิบบัตร ATM มาสลับกับบัตรขึ้น BTSแล้วก็ประกันสุขภาพเลยไม่ได้มาจนทุกวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ประกันสุขภาพเพราะพออายุมันเกินแล้วมันชักไปยากขึ้นผมก็ไปเนื่องจากว่าคิดว่าหลบอยู่เรื่อยไปก็คงไม่ได้จะไปรายงานตัวก็ไม่ได้ก็ต้องหาทางให้เขามาจับวิธีการให้เขามาจับก็เลยคิดขึ้นว่าเราเคยไปที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศบ่อยเจอทูตเจอนักข่าวเยอะแยะก็ลองดูก็ประสานไปแล้วก็จู่ๆก็สวนทางเขาไปค้นบ้านผมอยู่ที่ฉะเชิงเทราผมมาโผล่กลางกรุงเทพที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศแล้วก็บอกคนจัดงานว่าผมพูดเสร็จไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแตกตื่นอะไรเขาคงมาจับผมแน่ผมก็จะให้เขาจับแล้วเขาก็มาจับจริงๆก็จับทหารมาจับแล้วเอาตัวไปโรงพักไปถึงโรงพักเขาก็บอกว่าให้เตรียมเขาไปซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรผ้าเช็ดตัวอะไรมาเสร็จบอกว่าคืนนี้ให้นอนที่นี่แล้วพรุ่งนี้จะไปส่งพรุ่งนี้จะตั้งข้อหาดำเนินคดีปรากฏว่านายทหารของคสช.ก็มาร่วมอยู่ด้วยแล้วเขาก็เอาเอกสารเกี่ยวกฎหมายมาให้ดูบอกว่าคดีของท่านเนี่ยเขาก็เรียกผมว่าท่านคดีของท่านไม่มารายงานตัวเนี่ยเรื่องมันเกิดก่อนประกาศให้คดีขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นท่านก็ไปขึ้นศาลทหารไม่ได้แต่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายเนี่ยต้องการให้ท่านขึ้นศาลทหารไม่ใช่ไปขึ้นศาลยุติธรรมปกติเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งข้อหาเพิ่มซึ่งก็คือ116เพราะฉะนั้นคืนนี้ไม่ต้องนอนโรงพักแล้วเอาตัวไปค่ายทหารก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยตั้งข้อหาเพิ่มเพื่อจะได้ส่งไปศาลทหารเขาก็เอาตัวผมไปค่ายทหารที่ไหนก็ไม่รู้ปิดตาคุมหัวไปวันรุ่งขึ้นก็เอามาที่กองปราบก็ตั้งข้อหาเพิ่มมาตรา116แล้วก็เอาตัวผมไปศาลทหารเราก็ขอประกันตัวเขาก็ไม่ให้คัดค้านการขังเขาก็ไม่ฟังขอประกันตัวก็ไม่ให้ก็ส่งเข้าไปในศาลทหารก็ส่งเข้าเรือนจำคืนนั้นอีก 2-3 วันต่อมาก็เข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือข้อหาฝ่าฝืนพรบ.คอมพิวเตอร์ก็รวมเป็น3ข้อหาความผิดรวมกันทั้งหมดลงบทลงโทษก็เป็น2ปีบวก7ปีบวก4ปีหรือเปล่ารวมกันแล้วประมาณ14ปีอะไรทำนองนั้น16ปีหรือเปล่าที่ควรจะเล่านิดนึงก็คือวันที่ศาลทหารสั่งขังและไม่ให้ประกันตัวผมเป็นวันที่ถ้าพิจารณาย้อนหลังไปเป็นวันที่ศาลทหารไม่มีอำนาจสั่งขังผมเลย
แต่มันก็เกิดขึ้นทนายเราก็คิดแต่ว่าลุ้นจะไปประกันตัวก็ไม่ได้ดูกฎหมายให้ชัดเจนอันนี้เลยพูดแล้วทำให้เห็นว่าน้องๆที่ต้องสู้คดีอยู่กันเยอะแยะเนี่ยนะเป็นพันคดีนะคดีความมั่นคงเวลาไม่มีทนายนี่ลำบากเพราะฉะนั้นเขาลำบากกันมากจริงๆแล้วคำสั่งให้คดีขึ้นศาลทหารที่ใช้กับผมมันมีข้อความตอนท้ายบอกว่ายกเว้นพื้นที่ที่ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้เจตนาคือเขาไม่ต้องการใช้กฎอัยการศึกและการขึ้นศาลทหารกับ3จังหวัดภาคใต้ที่มีการใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงแต่บังเอิญรัฐบาลยิ่งลักษณ์ประกาศใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงไว้และยังไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพซึ่งเป็นเขตที่ยกเว้นการใช้กฎอัยการศึกใช้คำสั่งที่ให้ขึ้นศาลทหารนี่เขาทำยังไงผ่านไปอีกต้นเดือนมิถุนาเขาออกคำสั่งคสช.มาอีกยกเลิกการใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงที่ประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแต่บอกว่าให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่22พฤษภาคือวันที่จะดำเนินย้อนหลังการใช้ย้อนไปยกเลิกการใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงก็เท่ากับทำให้ผมซึ่งถูกจับในวันที่27เนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ที่ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงอีกต่อไปคณะกรรมการวินิจฉัยอำนาจศาลก็บอกว่าย้อนหลังได้อันนี้คือประเทศไทยเป็นแบบนี้คสช.คือมีอำนาจสารพัดแบบนี้ก็สู้ในศาลทหารไป6ปีกว่า6ปี6เดือนกว่าสู้ไป5ปีกว่าเขาก็โอนมาที่ศาลยุติธรรมก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งก็โอนคดีไปศาลยุติธรรมแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งก็ยกเลิกคำสั่งระงับธุรกรรมการเงินจะทำให้ใช้ธุรกรรมการเงินไม่ได้ก็รวมทั้งหมดประมาณ5ปีกว่าแล้วก็คดีที่อยู่ในศาลทหารของผมนี่เป็นศาลเดียวคือถ้าแพ้ก็เขาตัดสินติดคุกก็ติดเลยไม่มีทางอุทธรณ์ฎีกาอะไรทั้งนั้นนะนี่เป็นการความเลวร้ายของคำสั่งคสช.ที่ให้คดีไปขึ้นศาลทหารนะครับก็เรื่องที่เกี่ยวคสช.น่าจะประมาณนี้เพราะว่านอกจากนั้นก็มีเรียกไปปรับทัศนคติจะไปต่างประเทศพอวิจารณ์พลเอกประยุทธ์ทีหนึ่งก็เราจะไปขึ้นเครื่องอยู่แล้วคสช.ก็จะแจ้งมาบอกว่าไม่อนุญาตพอเราจะไปต่างประเทศรัฐบาลต่างประเทศเชิญมาจะให้ไปผมเกิดวิจารณ์รัฐธรรมนูญจะไปขึ้นเครื่องอีกเหมือนกันเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าคสช.ไม่อนุญาตให้ไปเขาจะไม่ตอบก่อนจนเราซื้อตั๋วจองที่พักอะไรหมดทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเขาค่อยบอกมาว่าไม่อนุญาตให้ไปต่างประเทศทีนี้โดนแบบนี้สองครั้งผมก็ยังวิจารณ์ต่อก็ยังวิจารณ์รัฐธรรมนูญต่อเขาก็เลยใช้อำนาจนายกสั่งตำรวจและกระทรวงต่างประเทศให้ยกเลิกหนังสือเดินทางซึ่งอันนี้ผมก็เลยถูกยกเลิกหนังสือเดินทางไปทั้งหมดประมาณ3ปีเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ยกเว้นไปเวียงจันทน์ได้ครั้งหนึ่งเพราะใช้บัตรผ่านทางไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางอันนั้นอีก3ปีแต่ว่าอันนั้นเป็นการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารซึ่งผมก็เลยฟ้องศาลปกครองแล้วก็ชนะทำให้ได้พาสปอร์ตกลับคืนมาเนื่องจากการออกคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าที่เขาออกคำสั่งด้วยอำนาจคสช.ที่ทำกับประชาชนทำกับใครไปทั่วประเทศเนี่ยมันไปฟ้องไม่ได้ศาลไม่รับฟ้องเพราะศาลถือว่าคสช.มีอำนาจอธิปไตยเหนืออำนาจอธิปไตยทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งศาลคสช.จะสั่งปลดผู้พักประธานศาลฎีกาเล่นๆก็ได้ตามระบบของเผด็จการนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมาตอนนั้นพ่อจำได้ไหมครับควบคุมที่ศาลนานเท่าไหร่นานกี่วันที่ขังในคุก10วัน
10วันแล้วก็หลังจากเพราะว่าไม่ให้ประกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกมีพันธะติดตัวยาวนานถึง6ปี6เดือนใช่ไหมคะในการต่อสู้6ปี6เดือนก็ในระหว่างนั้นก็คือเขาก็ไม่รู้จะมาเจรจาต่อรองอะไรกันนักการเมืองโดยเฉพาะในครม.ส่วนใหญ่ก็ต้องไปเซ็นหนังสือไว้ว่าจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมแต่ผมไม่มีเซ็นอะไรเนื่องจากเขาได้ดำเนินคดีผมไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วพอคดีมีการย้ายมาพิจารณาที่ศาลอาญาเขาก็ยกฟ้องหมดใช่ไหมคะทุกข้อหาไม่ได้มีความผิดครับก็อยู่กับศาลทหาร5ปีพิจารณาปีหนึ่งครั้งสองครั้งพิจารณาพยานเป็นแค่สองสามปากเท่านั้นสองปากเท่านั้นพอมาศาลอาญาศาลยุติธรรมปกติก็ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งตั้งหลักสัก4-5เดือน3-4เดือนที่เหลือก็พิจารณาอย่างค่อนข้างรวดเร็วและศาลก็ตัดสินยกฟ้องและในคำตัดสินยกฟ้องก็ความจริงก็น่าสนใจนะครับเพราะศาลให้เหตุผลอะไรต่างๆไว้ถ้าว่าเป็นการปฏิเสธการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมของรัฐโอเคค่ะเราก็จะได้เห็นถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะทำให้สังคมก็ตอนนั้นบิดเบี้ยวไปนิดนึงเนาะเป็นศาลทหาร